สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคระแนวโน้มหุ้นวันที่23กันยายน64นะครับมาวิแคระกันก่อนเปิดตลาดนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี S C B 2 a d K Bank E E Delta P T T K C E B B L แล้วก็ K T C นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ เซตก่อนนะครับเซตก็เป็นแนวโน้มอ่าตอนนี้คือเด้งขึ้นมานะครับที่อีเมจเจ็ดสิบห้าก็เป็นแนวโน้มไซเวนะอ่าเป็นไซเวนะครับก็กลับมาแนวโน้มเดิมละนะครับ mm hmm. ก็คราวนี้เนี่ยต้องมาลุ้นกันครับว่าจะสามารถยืนเหนือแนวหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ถ้ายืนได้มีโอกาสขึ้นไปเทรดในกรอบหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสอง แต่ถ้ายืมไม่ได้นะครับยืมไม่ได้หนึ่งพันหกร้อยสองเห็นไหมเนี่ยครับเก่งมากเลยนะ market maker เราเานี่ครับเห็นไหมขึ้นมาตรงนี้หนึ่งพันหกรอยสี่สิบหนึ่งพันหกร้อยเอเนี่ยแล้วปิดอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งพันหกร้อยี่สิบอ่ะโอ้โหประมาณนี้เลยอะ่ะเก่งมากนะครับก็คือจอกทางไหนก็ได้อะ่ะนะ โอ้เอาแบบนี้นี่คนเทรดท,ทีเฟกนี่ไส้แตกเลยนะงงนะครับจะถือดีเปล่าวะอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับแต่ว่าก็นะลุ้นให้เขาสามารถยืนเหนือหนึ่พัยบอให้ได้แล้วกันนะครับอมาดูหุ้นตัวแรกนะก็ตัวแรกก็เป็น SCB เอาอมีข่าวเย่แยะมากมายเลยนะครับถามว่า เป็นยังไงบ้างจากกราฟนะก็สองเขียวนะก็สามารถเข้าเทรดได้คนที่มีของก็วางสต o อปรอยไว้ที่101่งบาทห้สิบสตางค์นะครับแนวตา้านก็114บสีแล้วก็123นะครับอืมก็มองยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมแนวตา้านตัวนี้สำคัญ หนึอยสนะครับโอเคมาดูหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นตัวถัดไปก็ตัว t u u นะครับก็2เขียวนะครับก็สามารถเข้าเทรดได้นะก็ขึ้นมาแบบร้อนแรงนะตัวนี้คนที่มีของก็ดีใจด้วยนะครับวางสต็อปรอดไว้ที่3ามบาทยนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่4ี่บาทหกสตางค์นะตัวถัดไปครับ Advan นตอ่าตัวนี้ก็ขึ้นมาแบบอ่าแห่งเขียวใหญ่เลยนะ ก็ถ้าจะมีสัญญาณซื้อก็ต้องยืนเหนือ1นึ่งนเอ้ยเก้าสนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีข่าวกับ SCB ด้วยนะก็ขึ้นมาเหมือนกันนี่ก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัว a Advance ก็นี่เห็นไหมจริงๆคือจริงๆคือเขาเขามีอะไร กันตั้งนานแล้วแหละโปรเจกต์ Project นี้มันไม่ใช่ว่าโปรเจกต์ที่มันจะอยู่ดีมาขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเนี้เห็นไหมมันมันขึ้นมารอสักพักละนะครับตั้งแต่กรกดาแล้วอะยี่สิบกรกดาสิงหากันยาสามเดือนแล้วมันคุยกันมาเป็นคอเตอร์แล้วอ่ะผมว่านะเนี่ยครับเอาไงเริ่มคุยเนี่ยผมว่าเริ่มคุยตั้งแต่มีนานแล้วส่งกราฟแบบเนี้ยนะเออนะครับ ก็นะแอดวานนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวางสต็อปรอดไว้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะโดยมีแนวต้านสองร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็นูนเลยสองร้อยสิบห้านะแล้วถัดไปเคแบงค์ K ank, นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปรอดไว้ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะอืม คนที่ยังไม่มีของก็ย่าเพิ่งเข้าไปเทรดเขานะครับก็มันยังเป็นไซเบยอยู่อี e e, ตัวนี้ก็คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับถือต่อไปเรื่อยๆนะเลื่อนสต็อปลอคลมาวางไวต้ตรงนี้นะครับหนึ่งบาทห้าสิบสี่สตางค์นะตอนนี้ก็มาชนแนวต้านที่ให้ไว้นะครับคือหนึ่งบาทเก้าสิบสี่นะครับถ้าผ่านไปได้ก็สองบาทยีห้านะครับสำหรับตัวอ e ีอ e. ี ถามว่าซื้อทันไหมก็มาดูตรงนี้นะครับซื้อทันไหมคุณต่อให้คนที่ซื้อก่อนหน้าคุณหนึ่งสัปดาห์สามสิบเปอร์เซ็นะเออหนึ่งสัปดาห์สามสิบเปอร์เซ็นคุณยอมรับตรงนี้ได้ไหมละ่ะถ้าถ้ารับส่วนต่างตรงนี้ได้ก็ก็เข้าเทรดได้นะครับก็เข้าเทรดได้ก็วางซอลอ์ไว้ที่หนึ่งบาทเจ็ดสิบหกนะครับแนวต้านก็สองบาทยี่บห้า แต่ถ้าเราไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนนะครับไม่ต้องไลร่ Delta, ราคาเดลต้าหลุดเรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วละ่ะกลับมาสู่ปกตินะกลับมาสู่ราคาปกติได้ละนะครับถ้าล่วงลงไปเรื่อยเๆเผ่อๆหลุดเซตห้าสิบเนีนะทำเป็นเล่นไปนะครับก็อ่ามีแนวรับถัดไปอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะครับ แนวรับถัดไปคือ406นะครับคือของเราไม่ควรมีของแล้วนะนะครับไม่ควรมีของตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทรดเขานะครับก็รอ406 2086เลยนะพีจีท,ทีนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะยืนเหนือ EMA 75แล้วก็มีสองเขียวนะครับ ก็น่าสนใจนะมีสองเขียวมาแล้วนะครับสำหรับตัว PTT ก็คนที่มีของวางสตอปรอดไว้ที่38บาท75สตางค์นะครับโดยมีแนวตา้านอยู่ที่42บาทนะตัวต่อไปครับ k c e แนวโน้มไซด์เว y อรนะครับคนที่มีของถือต่อไปวางสต o อปรอดที่76แนวตา้าน8 9 5 0นะครับ บีบีเอลสองเขียวเหมือนกันเออกลุ่มแบงก์นี่สองเขียวหมดเลยนะก็สามารถเข้าเทรดได้นะครับวางสต็อปร้อยไว้ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับแนวะต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าจุดห้าเคทีซีอ่าเคทีซีไซเวดาวนะครับไซเวด w n อยู่ในกรอบห้าสิบเจ็ดบาทยี่ห้าสตางค์ถึงหกสิบแปดบาทนะก็มีโอกาสลงไปทดสอบที่ ห้าสบาทยีาตางค์มากกว่าขึ้นไปทดสอบที่68สิบนะสำหรับตัวนี้นะครับคนที่มีของก็เออพิจารณาขายนะครับหรือขายท่าหลุด5้าสบาทยีสตางค์เพราะว่าเป็นแนวน้มขาลงเนาะเนี่ยไซเวดาาเนี่ยขาลงได้เปรียบนะครับก็ไม่ควรจะเทรเท่าไหร่เนาะโอเควันนี้ก็เน้นรายละเอียดไปเยอะเลยนะครับก็ หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับใช้ประกอบในการตัดสินใจนะแล้วก็ถ้าถูกใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์้ผมด้วยนะครับแจ็คบันนีเบเตอร์สวัสดีครับ